เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อ138ถ้าระดับพลังงานชั้นที่ n ของอะตอมไฮโดรเจนในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เขียนได้เป็น En เท่ากับ -13.6 หารด้วย n กำลัง2ถ้าอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเปลี่ยนสถานะจากชั้นที่2ลงมาชั้นที่1จะปลดปล่อยโฟตอนที่มีโมเมนตัมเท่าใดก็มีช้อยให้มา4ช้อยข้อนี้มันเป็นเกี่ยวกับการประยุกต์เรื่องโมเมนตัมแล้วก็พลังงานใช่ปะเราดูก่อนเลยว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้สูตรมาว่า En เท่ากับ -13.6 หารด้วย n กำลัง2คืออะตอมไฮโดรเจนเนี่ยจะมีระดับพลังงานหลายชั้นซึ่งชั้นที่ n จะมีค่าพลังงานตามสูตรนี้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากชั้นที่2ลงมาชั้นที่1อันนี้ n เป็น1อันนี้ n เป็น2จากชั้นที่2ลงมาชั้นที่1จะปลดปล่อยโฟตอนที่มีโมเมนตัมเท่าใดโอเคเขาถามว่าอยากรู้ว่าโมเมนตัมเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมหาโมเมนตัมจะหาจากอะไรดีก่อนอื่นเลยคือเขาให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับระดับชั้นพลังงานเราก็ต้องหาเกี่ยวกับพลังงานก่อนใช่ปะเราหาก่อนเลยว่าจากชั้น2มาชั้น1เนี่ยมันมีการปล่อยพลังงานเป็นเท่าไหร่ชั้นที่1เรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานมันเป็น -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือเราแทน n เป็น1เข้าไปใช่ป่ะทีนี้ชั้นที่2ล่ะชั้นที่2ถ้าเกิดเราแทน n เป็น2ลงไปปุ๊บ2กำลัง2ได้4 13.6 หารด้วย4จะได้เป็นเท่าไหร่4 32 44 16เป็น -3.4 อิเล็กตรอนโวลต์แสดงว่าถ้าจากชั้น2ลงมาชั้น1แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการคายพลังงานออกไปใช่ปะคายพลังงานก็เลยคายพลังงานอะจริงๆสัญลักษณ์คายพลังงานมันจะเป็นลบก็คือคายพลังงานเท่ากับลบ13.6 ลบด้วย -3.4 พอลบกันมันจะได้-10.2 หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้เรารู้เกี่ยวกับพลังงานเราจะหาโมเมนตัมได้ยังไงหาโมเมนตัมจาก P เท่ากับ S ส่วนแลมดาเราไม่รู้ว่าแลมดาเป็นเท่าไหร่ใช่ปะเรารู้แค่ค่าพลังงานแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนรูปแลมดาให้อยู่ในรูปพลังงานให้ได้ปกติสูตรพลังงานจะเป็น E เท่ากับ HF ใช่ป่ะเราก็แค่คูณ F เข้าไปแล้วก็หาร F เข้าไปคือคูณ F หาร F เข้าไปมันก็ไม่มีผลใช่ป่ะเหมือนกับคูณ1เข้าไปแต่ทีนี้เราเปลี่ยนรูปได้ไอ้ก้อนเนี่ยคือ E คือพลังงานE เป็นพลังงานแล้วก็ F ลัมดาเป็นค่าความเร็วแสงก็คือ E ส่วน C อันนี้มาจาก C เท่ากับ F ลัมดาอย่าลืมสูตรนะแล้วก็อันนี้มาจาก E เท่ากับ HF สรุปเราสามารถหาโมเมนตัมได้จากสูตรนี้ P เท่ากับ E ส่วน C E เราเอามาคำนวณเฉพาะค่าบวกก็คือ 10.2 แต่ทีนี้เนี่ยหน่วย E เนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เราต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยจูลก่อนเปลี่ยนเป็นหน่วยจูลก็คือคูณ 1.6 คูณ10กำลัง -19 แล้วก็หารด้วย C คือ3คูณ10ยกกำลัง8เอา3ตัด3 3 9 3 4 12 3.4 คูณ 1.6 แล้วก็ตั้งคูณสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่สาม
5.44 คูณกับมันได้ 5.44 คูณ10แล้วกำลังลบ27หน่วยเป็นอะไรหน่วยของโมเมนตัมก็จะเป็นกิโลกรัมเมตรเปอร์เซกสรุปแล้วก็ได้คำตอบเป็น 5.44 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมเมตรเปอร์เซกแล้วก็มาดูช้อยก็ตรงกับช้อยที่4คือข้อนี้เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเราจะเปลี่ยนจากพลังงานให้อยู่ในรูปโมเมนตัมได้ยังไงเราให้โจทย์ให้พลังงานมาแสดงว่าเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใช่ป่ะพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงจาก n เท่ากับ2มายัง n เท่ากับ1แล้วก็ดูว่ามันเกิดการคายพลังงานมาเท่าไหร่หาแล้วมันได้คายพลังงานออกมา 10.2 อิเล็กตรอนโวลต์จะหาโมเมนตัมก็หาจาก p เท่ากับ s ส่วนแลมดาทีนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปเนี่ยให้อยู่ในรูปพลังงานใช่ป่ะพลังงาน e เท่ากับ hf แล้วก็เลยคูณ f เข้าไปทั้งบนทั้งล่างก้อนบนอ่ะเปลี่ยนเป็น e ได้ละก้อนล่างก็เปลี่ยนเป็น c สุดท้ายจะได้ความยาวโมเมนตัมเท่ากับ e ส่วนด้วย c e อย่าลืมว่าตอนที่เราหามาเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์อยู่เราต้องเปลี่ยนจากหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ให้กลายเป็นหน่วยจูลก็คือคูณ 1.6 คูณ10กำลังลบ19เข้าไป c เป็นค่าคงที่ก็คือเป็นความเร็วแสงแทนลงไปเนี่ยสุดท้ายจะได้คำตอบออกมาเป็น 5.44 คูณด้วย10กำลังลบ27มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ